เพราะว่าปกติผู้นำรัฐบาลนายกหรือรัฐมนตรีจะพูดว่าเศรษฐกิจไปได้ยังโอเคภายใต้การบริหารงานของเราใช่ครับแต่รัฐบาลชุดนี้จะวิกฤตแล้วครับวิกฤตแน่ๆต้องแก้เลยครับและที่แปลกก็คือฝ่ายค้านกลับบอกว่าไม่วิกฤตฮะซึ่งมันจะสวนทางกันนะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกเอ้ยโลกเมืองไทยนี่หมุนกลับด้านหรือเปล่า การเมืองไทยนะฮะหมุนไม่ตามโลกซะแล้วนะปกติเขาบอกผมทำดีและฝ่ายค้านก็จะบอกคุณทำไม่ดีตอนรัฐบาลบอกมันวิกฤตครับฝ่ายค้านบอกยังไม่วิกฤตใช่ครับใช้คำว่าขาดได้ด้วยนะฮะแต่ก่อนจะไปวิกฤตที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจฮะเป็นวิกฤตของกฤษฎีกาหรือเปล่าเพราะมีคนออกมาทนไม่ไหวฮะบอกตอนนี้เสียงด่าลงผมคนเดียวเลยท่านเลขาบ่นแล้วฮะเห็นเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมีข่าวท่านนายกเข้ามาแล้วบอกว่าไม่มีใครด่ากฤษฎีกาแต่ท่านก็บอกเป็นตำบลกระสุนตกไปแล้วยังไงฮะคือจริงๆเนี่ยบอกว่าหลังจากประชุมเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ต้องไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามันมีอะไรที่ขัดกับตัวบทกฎหมายไหมใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือวันนี้เนี่ยท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็มาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างชัดเจนนะครับแล้วก็อธิบายว่าสิ่งที่กฤษฎีกาจะทำเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมี2ขั้นตอนนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มขั้นตอนที่1เลยนะฮะคือเอาแค่ว่ากู้ได้หรือเปล่าก่อนครับคือท่านประกรณ์ก็บอกคลังยังไม่ส่งคำถามมาเลยจนท่านต้องไปทวงถามรัฐมนตรีว่าส่งมาหรือยังเพราะตอนนี้ทุกคนมาด่ากฤษฎีกาหมดเลยฮะนี่ฮะแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูคำสัมภาษณ์ของหลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับเหมือนจะทำให้เข้าใจได้ว่าตัวกฎหมายนั้นส่งถึงกฤษฎีกาแล้วนะเหมือนรองนายกภูมิธรรมก็เคยพูดว่าส่งไปแล้วเคยพูดครั้งสัปดาห์ที่แล้วนะพูด2ครั้งครั้งแรกเนี่ยพูดสื่อในลักษณะที่ว่ากฎหมายไปแล้วแล้วก็วันศุกร์บอกว่ายังไม่ไปอยู่ระหว่างการพิจารณาครับนะฮะแล้วก็พอมาสัปดาห์นี้ก็มีพูดอีกครับพูดอีกเหมือนกับว่าเรื่องไปแล้วเรื่องนี่ตอนนี้ไม่ใช่กฎหมายนะไม่ใช่กฎหมายนะอาจจะเป็นเรื่องอันเนี้ยเรื่องคำถามเนี่ยว่าทำได้หรือไม่เนี่ยเพราะปรากฏว่ากฤษฎีกาบอกยังไม่มีอะไรมาทั้งนั้นไม่มีส่งมาเลยครับเหมือนนักข่าวไปถามนายกยังบอกเลยไม่มีผลกับไทม์ไลน์ออกอยู่แล้วไอ้หลายคนก็เลยนึกอ๋อสงสัยส่งไปแล้วแค่รอตอบกลับใช่ฮะส่วนยกร่างกฎหมายอันนี้บอกยังไม่เลยเพราะขั้นแรกกูได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยใช่ครับก็คือว่าจะพิจารณาขั้นที่2เนี่ยต้องผ่านขั้นแรกซะก่อนคือขั้นแรกเนี่ยถ้าเผื่อกฤษฎีกาตอบว่าออกกฎหมายกู้เงินได้ค่อยมาคิดว่าจะเรื่องกฎหมายจะร่างกันยังไงแบบไหนครับทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยท่านก็มาพูดเนี่ยฮะไปทวงถามรัฐมนตรีเลยถูกด่าว่าทำงานช้าเรื่องยังไม่ถึงเลยสภาพัฒน์ยังถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเลยว่ายังไงแน่มันสับสนเลยนะได้ขนาดนี้ฮะนี่จริงๆก็คือเขาบอกว่าพอเสร็จปุ๊บการประชุมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็จะส่งไปทางคลังที่เป็นเลขาก็จะส่งไปถามแต่ทีนี้คำถามคือกู้ได้ไม่ได้ไอ้ขั้นที่หนึ่งที่บอกไปเมื่อกี้แต่สุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาท่านเลขาบอกยังไม่มีมาถึงผมเลยยังไม่มีเลยฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดถึงนะครับแล้วก็ท่านก็ยังจะบอกอีกว่ามีสิ่งที่เป็นมันมีทั้งเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่เราสรุปมาให้เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีทั้งประเด็นที่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่ตอบอันนี้ถือว่าแรงนะครับคือตอบไม่ได้เพราะท่านดูในแง่ตัวบทกฎหมายออกกฎหมายกู้เงินไม่ได้มีทางออกอื่นไหมท่านตอบไม่ได้ฮะครับคือต้องถามไปใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่ฮะว่าอันนี้ถูกไม่ถูกฮะคือท่านจะบอกแค่ว่าออกกฎหมายได้หรือไม่ครับแต่ว่าถ้าเผื่อสมมติว่าตอบว่าออกไม่ได้ถ้าไม่บอกถ้าไม่มีหน้าที่คิดว่าต้องทำไงต่อเพราะถ้าไม่ใช่รัฐบาลเศรษฐกิจวิกฤตหรือเปล่าท่านก็บอกไม่ได้นะฮะทำยังไงถึงจะเดินหน้าโครงการได้ก็บอกไม่ได้ครับคือไม่ใช่คนที่ต้องคอยคิดให้ว่าอย่างนั้นทีนี้ไอ้คำว่าวิกฤตเถียงกันอีกครับเศรษฐกิจไตรมาส3บอกมาโต 1.5 ฝั่งนึงคุณหมายบอกมันก็ไม่วิกฤตมันโตช้าแต่มันไม่วิกฤตแต่อีกฝั่งนึงบอกมันวิกฤตถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านวิกฤตทันทีเลยฮะแล้วมันวิกฤตหรือไม่วิกฤตฮะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะชี้ขาดได้เพราะว่าต่างคนต่างมองคนละมุมนะครับเราก็เลยไปเปิดดูพจนานุกรมฮะราชบัณฑิตยสถานฮะอันนี้อ้างอิงได้เลยนะอ้างอิงได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยเปิดพจนานุกรมตัดสินมาแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงวิกฤตคืออะไรล่ะในพจนานุกรมขั้นตอนล่อแหลมต่ออันตรายเช่นการเมืองอยู่ในขั้นวิกฤตอันนี้อาจจะวิกฤตหรือเปล่าหรือใช้พวกเวลาเหตุการณ์เป็นวิกฤตการแล้วการตัวแรกคือเวลาการตัวหลังคือเป็นวิกฤตของเหตุการณ์ไปแล้ว หรือมันหัวเลี้ยวหัวต่ออันนี้คนที่เรียนกราฟเรียนพวกอย่างนี้จะทราบมุมวิกฤตจุดวิกฤตมันก็คือจุดหักเหของกราฟแบบนี้อันนี้คือวิกฤตตามพจนานุกรมแต่มันก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีอันนี้ไปถามนักเศรษฐศาสตร์อีกเราไปถามนักเศรษฐศาสตร์โดยตรงเลยนะคือท่านนี้นะครับดร.นนทฤทธิ์นะฮะพี่ศรัยบุตรนะครับอยู่ TDI ครับTDI ก็บอกว่าระยะยาวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราโตนะก่อนต้นมันกุ้งโต7
ตอนหลังพอแฮมเบอร์เกอร์2008เราโตหรือ56ก่อนโควิดโต3ถึง6หลังโควิดโต3ครับคืออันนี้เขาบอกว่าไอ้โตลดต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยนะฮะจากทีละ2น่าจะ7เหลือ5เหลือ3มันเป็นเชิงโครงสร้างหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าบอกว่าวิกฤตคือวิกฤตระยะยาวไม่ใช่วิกฤตระยะสั้นแก้ปัญหาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการแก้ย่อมไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอ๋อคือเอาของยาวๆปัญหามันอยู่ยาวๆจะเอาสั้นๆไปแล้วแก้ยาวๆไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าเราดูจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ GDP นะครับที่สภาพัฒน์เพิ่งแถลงเนี่ยก็มันไอตัวเลขเนี่ยมันเป็นแค่ไตรมาสนี้นะไม่ใช่ทั้งปีนะเฉพาะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเพราะเป็นไตรมาส3ใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์นนทฤทธิ์ก็มีข้อเสนอครับคือวิธีแจกเงินไม่ค่อยเห็นผลหรอกถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไม่มีประเทศไหนด้วยแจกแล้วแก้ไขปัญหาระยะยาวได้แล้วดูอาจารย์ยกตัวอย่างอาร์เจนตินากับศรีลังกาปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วคือพูดง่ายว่าล่มเลยฮะไปแล้วทั้งนั้นเลยก็ต้องบอกต้องปรับโครงสร้างอาจจะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาคืออันนี้พอเป็นโครงสร้างมาระยะยาวแล้วคืออาจารย์เขายกตัวอย่างนี้ครับเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยคือต้องปรับแบบทั้งโครงสร้างก็คืออาจารย์บอกว่าอย่างเช่นไทยเนี่ยในยุคนึงอย่างเช่นยุคป๋าเปรมเนี่ยก็ไปปรับจากประเทศเกษตรกรรมมาเป็นประเทศขายการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยปรับโครงสร้างเลยรูปแบบไปเลยหรืออย่างญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมฮะก็มีการไปปรับรูปแบบหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยในการเป็นประเทศศูนย์กลางผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยเหมือนอะไรนะถ้าผมเปรียบเทียบเวียดนามทุกวันนี้เขาผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มือถืออะไรต่างๆแต่ของเราเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ย้ายฐานกันไปมันต้องไปปรับตรงนั้นเลยหรือเปล่าอ่ะระยะสั้นฮะอาจารย์บอกว่าต่ำกว่า5ปีเราก็หวังจะโต3ถึง 3.6% ครับแต่ถ้าเกิดมันจะวิกฤตจริงๆในมุมของอาจารย์ก็คือโตไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อันนี้เรียกว่าวิกฤตได้แต่ถามว่าถ้าเกิดอยากจะโตโตเกิน 1% แล้วทำยังไงอะฮะก็ต้องถามว่า 1% โตกว่านี้ไม่เป็นไรต่ำกว่านี้วิกฤตแต่ถามว่าไอ้ต่ำลงไปมันต่ำเพราะอะไรต่ำไปแรงแค่ไหนมันถึงจะถามได้ว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาโตต่ำกว่า1ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ใช่อะนะมันจะแก้ยังไงฮะอาจารย์บอกว่าเวลาจะแก้เนี่ยมันก็มีหลายแบบโดยดูจากความรุนแรงเปรียบเทียบกับการหกล้มนะครับถ้าหกล้มเบาๆก็อาจจะทายาแดงก็หายคงไม่มีใครหกล้มปุ๊บแผลถลอกแล้วส่งเข้าไปเข้าเฝือกมั้งครับนี่นะคือไม่ใช่ว่าหกล้มแค่แผลถลอกไปเข้าโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะเขาบอกต้องแก้ให้มันเหมาะสมให้มันได้สัดส่วนกับปัญหาครับก็ถ้าเกิดโตต่ำกว่า1คุณก็ใส่เงินเข้าไปสิแต่500ล้านมัน 3% GDP ถ้าโตต่ำ1คุณก็ไปใส่ตามสัดส่วนก็ได้จะต้องไปใส่ทั้งหมดเลยหรือเปล่า500ล้านมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องตัวเลขก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลนะใช่มั้ยฮะเพราะว่า500ล้านเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่ GDP เราหายไป1ใช่มั้ยฮะเราหายไป1เราก็ใส่ไม่ต้องถึง 500,000 ก็ได้หรือเลือกจำเพาะกลุ่มที่เหมาะสมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ตอนเนี้ยรัฐบาลก็บอกโต 1.8% 10ปีวิกฤตแล้วแต่ถ้าเกิดดูจากอาจารย์ 1.8 ก็ยังไม่ต่ำกว่า1อาจจะยังไม่จำเป็นหรือเปล่าแต่มีมุมคนที่บอกว่ามันจำเป็นแล้วครับพี่ก๊อฟท่านผู้ชมฮะไปดูกันฮะเศรษฐกิจมันจำเป็นต้องกู้แล้วหรือเปล่า 500,000 ล้านอ่ะไปดูภาพถัดไปนายกเขาก็มีข้อมูลคือไม่ได้พูดลอยๆเพราะนายกก็เป็นนักธุรกิจไงฮะนายกบอกนี่ GDP ไตรมาส3สภาพัฒน์ยังตกใจเลยฮะเพราะตอนแรกเรากะ 2.2 2ถึง 2.2 มันโตมาแค่ 1.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์อีกเดี๋ยวไปฟังนายกก่อนฮะครับท่านบอกท่านก็ตกใจเพราะว่านึกว่าจริงๆแล้วจะเห็นเลข2ทุกอย่างก็จริงๆแล้วก็เลวร้ายคิดไปเยอะผมว่าทุกอย่างส่งผลหมดนะครับอย่าเพิ่งคาดไปไตรมาสแรกเลยไตรมาสที่4นี่ก็ยังมีตั้งครึ่งไตรมาสนะครับซึ่งเราก็ต้องพยายามทำให้ตัวเลขดีขึ้นผมว่าเราพูดกันเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็ทราบแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเลขก็บ่งบอกชัดเจนนะครับสำหรับจุดยืนผมชัดเจนครับวิกฤตและจำเป็นครับนายกบอกยังไงก็วิกฤตและจำเป็นไปถามคนที่มาดีเบตกันยังออกรถออกชาติครับพี่ก๊อฟคุณสิริกัญญาครับนะครับคุณสิริกัญญานี่แกเหมือนกับพูดทำนองว่ายังไม่วิกฤตใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกันแล้วแกไปผ่าไส้ในของที่สภาพัฒน์แถลงตัวเลขนะครับบอกว่าที่วิกฤตจริงๆเป็นวิกฤตจากภาครัฐเองนั่นแหละภาครัฐใช้จ่ายต่ำเองประชาชนใช้จ่ายโตตั้ง 8% นะฮะนี่นะฮะมีการบอกว่ามาเทียบกันเศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่
หมอเลียบบอกว่าวิกฤตวิกฤตคุณสุริกัญญาไม่วิกฤตฮะแต่นายกเศรษฐาก็บอกว่านี่ไงฮะเราโตแค่ 1.5 แต่อาเซียนเนี่ยโต2เท่าของเราอย่างนี้เรียกวิกฤตแล้วอันนี้คือนายกไปเทียบกับต่างประเทศผมเข้าใจว่าคุณภูมิธรรมก็พูดก็ไปเทียบกับต่างประเทศนี่เรามีมาให้ดูฮะฝั่งนู้นก่อนก็ได้พี่ก๊อฟนายกบอกว่านี่ไงถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านไม่ได้จริงๆฮะโตต่ำกว่าเขาเนี่ยนะครับเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งสิงคโปร์บรูไนมาเลเซียโตต่ำกว่ามาตลอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอันดับของประเทศไม่เคยขยับเลยฉะนั้นต้องเดินหน้าและต้องกระตุ้นนะครับครับขยับมาฝั่งผมที่เป็นกราฟบ้างท่านผู้ชมเห็นโตสูงๆอันนี้เป็นรายได้ต่อหัวนะไม่ใช่ภาพรวมต่อหัวสิงคโปร์ฮะสูงสุดในอาเซียนแล้วตามมาด้วยบรูไนค่อยเป็นมาเลเซียแล้วค่อยเป็นไทยเนี่ยมันไปกระจุกกันอยู่ตรงนี้ฮะประเทศอื่นในอาเซียนแต่ต้องบอกอย่างนึงนะสิงคโปร์ถ้าไปดูตัวเลข IMF ไปดูตัวเลข World Bank รายได้ต่อหัวสูงกว่าอเมริกาอีกนะฮะแล้วก็คงเทียบกับเขายากแหละสูงกว่าสิงคโปร์สูงกว่าเกาหลีใต้สูงกว่าญี่ปุ่นบรูไนนี่มีทรัพยากรทุกคนทราบอยู่แล้วมาเลเซียเนี่ยอาจจะโตกันแล้วสักประมาณ 13,000 เราประมาณสัก 7,000 กว่าแต่ที่เหลือก็ต่ำกว่าเราแต่เอาล่ะถ้านายกบอกถ้าโตแบบนี้วิกฤตแล้วล่ะฮะแล้วมันมีคนในรัฐบาลไปศึกษาเรื่องสิงคโปร์เขาเพิ่งประกาศแจกเงินเหมือนกันนะครับมีแจกอีกนะฮะคนละต้อง 2-3 หมื่นนะแต่เขาแจกเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มคนพิการกลุ่มด้อยโอกาสนะฮะคนต้องการเนี่ยนะคนที่ต้องการคนชราอะไรพวกนี้นะฮะก็คือของเขาสักประมาณ 70,000 ไปปลายถึง 80,000 แล้วแต่หน่วยงานไหนทำมาคุณพิชัยบอกนี่ไงโตปีละ 1.8 1.9 ต่ำสุดในอาเซียนใช้คำนี้เลยนะต่ำสุดในอาเซียนเพราะว่าถ้าประเทศกับโตเราน้อยจริงฮะแล้วก็ถูกขนานนามว่าเป็นคนป่วยของเอเชียเมื่อก่อนนี่โทษนะเขาเรียกเมืองจีนสมัยนู่นเลยนะก่อนสงครามบอกนี่แบบเมืองไทยเป็นคนป่วยของเอเชียไปแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในภาวะกบต้มด้วยแล้วเตือนมาตั้งแต่ปี59พี่ก๊อฟโอ้โหยาวเลยฮะคุณพี่ชัยนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขครับที่ออกมานะครับก็อันนี้อาจารย์สมชัยมาชำแหละไส้ในว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าวิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลต่างหากที่วิกฤตวิเคราะห์เจาะลึกเหมือนคุณหมายสิริกัญญาเอกชนเขาไม่ได้วิกฤตนะครับอาจารย์สมชัยบอกตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขของสภาพัฒน์ท่านผู้ชมฮะการอุปโภคคือพูดง่ายๆภาคเอกชนโต 8.1 ฮะแล้วถ้าเกิดไปดูการลงทุนเอกชนก็โต 3.1 ครับไอ้ที่โตโดดเลยนะส่งออกบริการฮะ 23% โตทุกอย่างเลยยกเว้นภาครัฐอุปโภครัฐบาลที่สีแดงอ่ะติดลบ 4.9 ลงทุนภาครัฐติดลบ 2.6 ฮะเรื่องส่งออกสินค้าที่นำเข้าแล้วก็ติดลบด้วยคือทีนี้พอไปดูปุ๊บหลายคนก็บอกจริงๆมันเป็นปัญหาภาครัฐหรือเปล่าพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นปัญหาภาครัฐแล้วอาจารย์สมชัยก็ชี้ว่าก็งบประมาณคุณไม่ทำไงตอนนี้งบประมาณไม่ออกทั้งที่จริงๆสภาเปิดมาแล้วนะฮะ1สมัยประชุมไม่ออกไปรอออกสมัยประชุมหน้าผมพูดให้ภาครัฐได้ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของกรกฎาสิงหากันยาภาครัฐอาจจะเป็นงบค้างท่อปีงบประมาณเก่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลชุดนี้เพิ่งมาหรือเปล่าพี่ก๊อฟก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เลยใช้จ่ายมันไม่ค่อยคล่องมือหรือเปล่าแต่อาจารย์สมชัยก็ตะเอาไว้ใช่ครับมันเป็นเรื่องภาระงบประมาณคุณเองหรือเปล่าใช่ครับทีนี้ในฝั่งฮะของคุณสิริกัญญาก็บอกต้องเล่งดูมาตรการเยียวยาประชาชนนี่พักนี่เพราะนี่คนเรือนก็พุ่งแสนกว่าแล้วต่อครัวนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ทางนี้นะครับบอกว่าเสร็จอันนี้คุณพิธาคืออันนี้เราหยิบยกมาเนี่ยมีการหยิบยกมาว่าจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลที่วันนี้มาค้านเนี่ยจริงๆก็เคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ดีแล้วก็ต้องการการกระตุ้นโดยด่วนนะฮะอันนั้นก็บอกว่าเนี่ยต้องเร่งมาตรการเยียวยาประชาชนพักนี่ซึ่งรัฐบาลก็พักไปแล้วนะพักไปแล้วใช่ฮะคุณพิธาอันนี้บอกว่าเศรษฐกิจไทยต้องได้รับการกระตุ้นจริงๆฮะ GDP โตอันดับ6ของอาเซียนพี่น้องประชาชนชักหน้าไปถึงหลังป่วยแก่ก่อนรวยนะฮะเห็นด้วยกับเพื่อไทยที่ต้องใช้เทคโนโลยีและต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอ้าวแต่กระตุ้นของเขาคือกระตุ้นอะไรไม่เหมือนกันหรือเปล่าอีกนิดนึงละกันฮะคุณสิริกัญญาก็คือเนี่ยก็คือพูดแค่ๆอาจารย์สมชัยว่า 1.5 พอไปแกะจากไส้ในเข้ามานะอย่างที่ผมบอกไอ้ที่โตคือการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคกินใช้เราประชาชนโตตั้ง 8.1 มันยังต้องกระตุ้นอีกเหรอฮะเออแล้วไอ้การใช้จ่ายภาครัฐที่มันติดลบการลงภาครัฐติดลบทำยังไงจะไม่ลบนี่นะฮะเขาก็บอกว่าให้รีบทำงบประมาณครับทีนี้พอดึงเวลาการทำงบประมาณเนี่ยมันก็เกิดคำถามอีกว่าคุณไม่ทำงบประมาณแล้วคุณบอกว่าวิกฤตครับนะฮะมันก็ไปเข้ามันก็จะไม่เข้ากับเงื่อนไขของกฎหมายวินัยการเงินคลังที่ให้คุณออกกฎหมายกู้เงินได้อ่ะเพราะว่าการออกกฎหมายกู้เงินเนี่ยคุณต้องทำงบไม่ทันแต่นี่งบยังไม่ได้ทำไม่ใช่ทำไม่ทันยังไม่ได้ทันแล้วไม่ออกแต่คำถามคือไอ้ห้าแสนล้านจะใส่ไปในงบประมาณจริงมันใส่ไม่ได้นี่แหละท่านผู้ชมครับวิกฤตไม่วิกฤตเอาดูกันเป็นข้อมูลที่ตัวเลขแล้วถามใจท่านผู้ชมว่าเราโต 1.5 วิกฤตหรือยังหรือพอไปเทียบกับต่างชาติเราโตไม่เท่าเขาอันนี้เรียกว่าวิกฤตแล้วครับ